สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันนะคะจะมาทำนายดวงชาวราศีพิจิกนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการเรียงไพ่แบบต้นไม้นะคะโดยจะเป็นการดูดวงเปรียบเทียบระหว่างสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นดวงอริของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ฝั่งที่สองเนี่ยก็จะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกก็ดิฉันจะใช้ไพ่สองชุดนะคะก็คือไพ่ทาโร่แล้วก็อันนี้เป็นไพ่ทำนายกรรมก็ดิฉันอ่ะจะเลือกไพ่ทาโร่เนี่ยทั้งหมดอ่ะ10 ใบนะคะ4 ใบแรกเนี่ยจะเป็นคำทํานายดวงของอริของชาวราศีพิจิกแล้วก็อีก4 ใบนะคะก็จะเป็นดวงอริเป็นดวงของท่านนะคะใบที่9นะคะใบที่9เนี่ยจะเป็นบทสรุปดวงของอริของท่านนะคะแล้วก็ใบที่10นะคะก็จะเป็นบทสรุปดวงของท่านค่ะก็เลือกเลยนะคะก็สี่ใบแรกเนี่ยก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปอะค่ะของศัตรูของท่านบางทีไพ่มันก็อาจจะขึ้นเป็นไปในทางไหนก็ได้นะบางทีอะคือดิฉันอะจะดูดวงโดยการอ่านดวงตามภาพไพ่อะบางทีอะภาพไพ่มันก็ขึ้นมาในลักษณะผัวเมียตีกันบางทีก็ขึ้นมาในลักษณะเมียน้อยเมียหลวงบางทีก็ขึ้นมาในลักษณะการฉ้อโกงแล้วก็การมีคดีความก็คือบางทีไพ่มันจะเล่าเรื่องของมันเองอะค่ะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่อะจะมีปัญหาอะไรสองนะคะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะ4 ใบแรกแล้วก็อีก4 ใบ1 2 3 4ใบที่9นะคะบทสรุปนะคะบทสรุปดวงของอริของท่านแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบที่10ครบแล้วนะคะก็อันนี้นะคะ3 ใบแรกก็จะเป็นดวงอริของท่านนะคะ2 3แล้วก็อีก3 ใบก็เป็นดวงของท่านค่ะก็ครบแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นบทสรุปอันนี้นะคะใบด้านบนเนี่ยเป็นบทสรุปถือว่าได้ใบใหญ่ทีเดียวนะมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงท่านแจ่มใสมากเลยนะท่านได้ไพ่เนี่ย6 เหรียญ10 เหรียญท่านอ่ะต้องทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรอ่ะมาตามรังควานท่านแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะคะเพราะว่าได้ไพ่4 ไม้คนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยจะมีคนอยู่4 กลุ่มอ่ะกลุ่มเนี้ยบอกได้เลยว่ารวยทำธุรกิจทำการค้าเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเพิ่งจะหมดเคราะห์จะได้เงินเยอะแถมอ่ะถ้า2 ใบเนี้ยขึ้นพร้อมกันอ่ะมีเกณฑ์ได้มรดกอาจจะขายที่ได้เงินเป็นล้านมีเกณฑ์ถูกหวยชาวราศีพิจิกน่ะท่านน่ะมีเกณฑ์จะถูกหวยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ
แต่บอกแล้วว่ามันมีเสาสี่ต้นแบ่งเป็นสี่กลุ่มอ่ะกลุ่มแรกเลยเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้มรดกอาจจะขายบ้านได้ขายที่ได้เงินอ่ะหลักล้านกลุ่มที่สองก็คือใช้เงินเก่งชอบช้อปปิ้งชอบทำบุญคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยคือเป็นพวกที่แบบไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยใช้เงินเก่งด้วยแล้วก็ชอบช้อปปิ้งด้วยก็ชาวราศีพิจิกท่านก็มีดวงจะได้ไปทำบุญที่วัดนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกสนานช้อปปิ้งเรื่อยเปื่อยสำหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านนะคะท่านต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าไพ่ข้างเคียงได้ไพ่ไม่ค่อยดีคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่ามีร้านค้าของตัวเองเนี่ยธุรกิจของท่านน่ะจะประสบปัญหานะจะประสบปัญหาเข้ามาแต่ปัญหาไม่ได้ว่าหนักมากเขาเรียกว่าจะมีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินค่ะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยบอกได้เลยนะว่าต้องระวังเกี่ยวกับธุรกิจหน่อยเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าจะมีปัญหาเข้ามามีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้หนักใจไพ่ใบนี้เป็นไพ่เตือนนะคะคือท่านน่ะต้องปรึกษาผู้มีวิชาการความรู้เฉพาะทางในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของท่านด้วยสำหรับกลุ่มที่4เนี่ยโชคร้ายมากเลยค่ะจะถูกตินทาว่าร้ายมีคนกลั่นแกล้งใส่ร้ายตกงานค่ะอาจจะทำกระเป๋าตังหายนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากแล้วก็อันนี้นะคะไพ่ขี้งกค่ะตนีมันไพ่มันแบ่งเป็น4กลุ่มอ่ะอันเนี้ยเงินอันเนี้ยชอบช้อปปิ้งนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจแล้วก็อันเนี้ยมีความเครียดมีความหวาดระแวงอ่ะมันแบ่งเป็นชัดเจนเลยว่ามี4กลุ่มถามว่าเครียดระแวงเรื่องอะไรก็อาจจะเครียดเรื่องธุรกิจก็ได้เครียดเรื่องเนี่ยเจอแฉความลับถูกนินทาว่าร้ายมีคนจ้องหาเรื่องมีคนนินทาถามว่าคนนินทาใครคนนินทาก็ต้องมาดูอีกฝั่งคนนินทาเนี่ยมี2กลุ่มเหมือนกันนะเป็นผู้หญิงดุอันนี้เป็น working woman เป็นคนรวยเป็นคนสวยชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านมีศัตรูเป็นผู้หญิงนะอันนี้เป็นผู้หญิงสูงอายุเป็นผู้หญิงดุหน่อยนะผิวคล้ำค่ะผิวเป็นคนผิวคล้ำนะผมตรงแล้วก็อันนี้จะเป็นผู้หญิงสวยขาวหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนรวยค่ะแต่ศัตรูของท่านเนี่ยก็มีปัญหานะเขาก็มีปัญหาส่วนตัวของเขาเหมือนกันอันนี้ไพ่ขอทานเร่ร่อนนะคะก็มีปัญหาเรื่องเงินอันนี้ไพ่โจรอ่ะท่านต้องระวังให้ดีนะชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องระวังของหายนะเพราะว่าในตำแหน่งศัตรูเนี่ยได้ไพ่โจรท่านต้องระวังให้มากว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยประมาณ10คนน่ะ10คนน่ะใน100คนน่ะอาจจะของหายหรือไม่ก็คนในบ้านเนี่ยแหละขโมยทองไปขายต้องระวังโจรนะคะแล้วก็ศัตรูของท่านตอนนี้เขาก็ได้รับกรรมสะสมนะคะก็ผีซ้ำดำพลอยก็มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหนักหนาสาหัสมากแต่บางคนนี่เหมือนเขาอยากจะคืนดีกับท่านนะแล้วก็ศัตรูของท่านเนี่ยบางคนเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับท่านนะเขาก็พยายามที่จะไม่ยุ่งไม่คุยไม่พูดไม่โต้ตอบอาจจะไพ่เบเนี่ยบางทีหมายถึงการบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์อ่ะไม่คุยกับท่านไงในตำแหน่งบทสรุปก็ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีค่ะเพราะว่าได้ไพ่หกไม้ก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะแต่ปัญหาจะสามารถจบลงได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ามันได้ไพ่หกไม้แล้วก็ปัญหาของศัตรูของท่านเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงการคืนดีกันนะและอันนี้ก็คือเหมือนอดทนไม่โกรธตอบใครมาด่าใครมาว่าอะไรก็ไม่โต้ตอบแสดงว่าศัตรูของท่านเนี่ยก็อยากจะคืนดีกับท่านแน่นอนนะคะเขาถึงอดทนเงียบและช่วงนี้เขาก็ดวงตกอยู่ส่วนท่านเนี่ยได้ไพ่เงินขึ้นได้ไพ่กงล้อมหาสมบัติก็โอกาสมันมีโอกาสสูงนะที่ว่าชาวราศีพิจิกนะคะ10คนนะ10คนใน100คนนะอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดค่ะมีสิทธิ์เพราะว่าอันนี้ก็จะตีเป็นซื้อบ้านก็ได้นะ4ไม้เนี่ยคือมีการซื้อบ้านมีการลงทุนเปิดร้านค้าอาจจะไปเช่าที่ในตลาดแล้วก็เปิดร้านขายขนมเปิดร้านขายกาแฟก็ได้
ดูโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเพราะว่าดูแบบอันนี้มันเป็นการทายดวงคนส่วนใหญ่บนโลกอะค่ะไพ่มันก็จะมีการแบ่งแยกชัดเจนอยู่แล้วว่าคนไหนที่มีบุญเก่าเยอะเขาก็รวยแต่ที่ว่ามีกรรมเก่าเยอะก็พินาศการดูดวงแบบนี้ไม่ควรจะซีเรียสกับมันมากนะคะเขาเรียกว่าให้ดูเป็นแนวทางดูให้เขาเรียกว่าดูให้รู้อะค่ะว่าตอนนี้มันดวงมันเป็นยังไงจะได้ระวังได้ว่าอย่างเช่นเนี่ยไพ่ชุดนี้มันก็มีการเตือนไงว่าเนี่ยจะพินาศในทรัพย์เนี่ยเห็นไหมลักทรัพย์จะพินาศเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีอยู่บางคนเลยนะอาจจะ2คนใน100คนน่ะไปขโมยของเข้ามาท่านก็เลยเนี่ยจะต้องเจอโจรขโมยของบ้างก็ต้องระวังมือถือหายกระเป๋าตังค์หายไปด้วยอะค่ะก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะอันนี้คำว่าออนมณีจันทร์นะคะเป็นคำค้นใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะคะก็สำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะให้ติดต่อมาที่ไลน์นี้นะคะก็เอทาร์ท24คือเอไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปใน YouTube นะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะก็รับดูอยู่หลายอย่างนะคะก็อันนี้ลิงก์หลักนะคะ owow2244 youtube.com/owow2244 ค่ะ